เราอยู่บนหมู่บ้านลอยน้ำทุกคนบนเกาะเราชอบดูฟุตบอลมากเราดูฟุตบอลกันตลอดเลยแต่คนในเกาะไม่เคยมีใครเคยเตะบอลมาก่อนทำไมหรอเพราะความเออัดไงพวกเราไม่มีที่เล่นแค่ที่ว่างสัก 2-3 เมตรยังไม่มีเลยในบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกพวกเราตื่นเต้นกันมากผมและเพื่อนๆเลยจัดทำทีมฟุตบอลขึ้นมาพวกเราซื้อลูกฟุตบอลมาแล้วและคนก็ครบแล้วแต่ว่าพวกเราไม่มีที่จะเล่นพอพวกเราแยกกันผมก็คิดอะไรออกผมชวนเพื่อนให้สร้างสนามบอลกันบนน้ำเสียงคนแก่เรื่องราวของเกาะเล็กของเราเกาะปัญญีเมื่อหมู่บ้านลอยน้ำในทะเลอันดามันเรามีชีวิตที่ซ้ำซากวนเวียนอยู่กับทะเลและการตกปลาความยากจนไม่มีงานทำอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่ได้รับความสนใจชีวิตพวกเราเป็นไปอย่างนี้จนถึงปี1986ประสบความสำเร็จในการตั้งทีมฟุตบอลและนั่นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเราพวกเราช่วยกันวิ่งหาเศษไม้จากทั่วทั้งเกาะและอะไรก็ตามที่หามาใช้ได้เรายึดเรือที่ไม่มีใครใช้ขโมยแผ่นไม้มาจากตามบ้านกว่าจะเสร็จก็ใช้แรงและเวลาไปมากเพื่อที่จะได้สร้างสนามบอลแห่งนี้มันไม่ใช่สนามที่ดีเลยมันเล็กพื้นก็ไม่เรียบและไม่ค่อยจะมั่นคงตะปูก็เยอะด้วยยิ่งไปกว่านั้นมันไม่มีที่กั้นเวลาเตะบอลก็ตกน้ำตลอดเราได้ว่ายน้ำกันมากกว่าการได้เล่นบอลอีกพวกเราไม่รู้เลยว่าการที่พวกเราชนะจะทำให้หมู่บ้านของพวกเราดีขึ้นขนาดนี้นี่คือสนามที่พวกเราสร้างขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้และหลังจากที่สโมสรฟุตบอลประสบความสำเร็จเราใช้สนามเพื่อสอนเด็กเล็กสโมสรสร้างโอกาสใหม่ในอาชีพผมมาเป็นโค้ชของที่นี่นี่คือสิ่งที่ผมถนัดและเป็นรายได้หลักของผมแต่งานต่างๆก็ไม่ได้มาแค่จากสโมสรอย่างเดียวพ่อแม่เด็กหลายคนตอนนี้มีช่องทางหารายได้เยอะแยะบางคนก็ทำของขายแบบทำมืองานไม่ได้มีแค่ตกปลาอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแล้วก็นักฟุตบอลทั้งหมดเกาะปัญญีนะเราจะไปเล่นที่สนามด้านบนสามารถไปฟ้าแชมป์จากสนามฟุตบอลที่เป็นสนามหญ้าเราไม่มีสนามหญ้าแต่เราสามารถเอาแชมป์มาได้เอาถ้วยมาได้ตรงนี้ทำให้คนในตลาดในตัวเมืองนี้ตะลึงหมดว่าเกาะปัญญีสามารถดึงแชมป์กลับมาอยู่ที่เกาะได้รุ่นผมที่เล่นหมายถึงว่าไม่ใส่รองเท้าเล่นปีนโป่งนะลูกฟุตบอลก็หนักเป็นลูกฟุตบอลแมกกาซ่า
แล้วก็เราสามารถต่อยอดได้ว่าเรามีสนามฟุตบอลลอยน้ำแล้วเราต้องมีนักฟุตบอลที่เก่งด้วยผมชอบโรงเรียนนี้แต่ผมชอบฟุตบอลมากกว่าผมไม่อยากเรียนต่อแล้วผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเราสร้างสนามใหม่และค่อยๆพัฒนาผมเล่นตำแหน่งกองหน้าครับผมยิงได้เยอะมากเลยครับผมชอบทีมลิเวอร์พูลครับผมอยากเล่นให้ลิเวอร์พูลครับทั้งโลกสามารถเรียนรู้จากสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ทั้งโลกสามารถเรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีความคิดริเริ่มคนรุ่นใหม่ควรที่จะมีความตั้งใจและสู้เพื่อความฝันของพวกเขาไม่ว่ามันจะยากเย็นตักแค่ไหนก็ตาม